ค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พ.ศ2555วันนี้วันที่13แล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่14วันที่14ตรงกับวันอะไรคะวาเลนไทน์พอถ้าสมมติว่าวันอื่นถ้าครูถามว่าวันนี้วันที่13นะคะเป็นวันจันทร์ที่13วันที่14จะเป็นวันอะไรนักเรียนต้องตอบว่าวันอังคารแต่พอครูบอกว่าวันนี้วันที่13พรุ่งนี้เป็นวันอะไรทุกคนรีบตอบทันทีว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะคะวันวาเลนไทน์เราก็จะให้ดอกกุหลาบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ดอกกุหลาบนักเรียนเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะและเตรียมรับดอกกุหลาบเลยนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนมันที่เรียบร้อยค่ะวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555นักเรียนมาดูคำสั่งเลยค่ะคำสั่งสั่งว่าเขียนคำสั่งลงไปค่ะจงจับคู่คำตอบที่เท่ากันจงจับคู่คำตอบที่เท่ากันเสร็จเรียบร้อยนักเรียนเขียนข้อที่1ปฏิบัติตามครูนะคะข้อที่1นักเรียนเขียนโจทย์เลยค่ะเศษ3ส่วน10เขียนโจทย์ลงไปก่อนข้อที่1เศษ3ส่วน10เสร็จแล้วตามด้วยข้อที่2ค่ะข้อที่2เศษ7ส่วน10ข้อที่2เศษ7ส่วน10ข้อที่3เศษ2ส่วน10ข้อที่4ค่ะเศษ10ส่วน10ข้อที่5เศษ6ส่วน10นักเรียนจำเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนได้ไหมจำได้ตัวเศษก็คือส่วนที่ระบายสีส่วนตัวส่วนก็คือส่วนที่แบ่งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนำส่วนที่ระบายสีนับได้เท่าไหร่ไปเขียนเป็นตัวเศษซึ่งอยู่ด้านบนมีเส้นขีดข้ามเศษส่วนอยู่ตรงกลางตัวส่วนก็คือที่เราแบ่งส่วนทั้งหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วน10ส่วนนะคะแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องทศนิยม1ตำแหน่งนะคะที่น้อยกว่า1ไปแล้วมีความสัมพันธ์กับเศษส่วนไหมคะสัมพันธ์กันก็คือส่วนที่ระบายสีของตัวเลขหลังจุดทศนิยมก็คือส่วนที่ระบายสีเพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่าข้อ1โจทย์ให้มาว่าเศษ3ส่วน10จะตรงกับจุดทศนิยมใดให้นักเรียนนำมาเขียนในข้อ1เขียนว่าเท่ากับทุกคนปฏิบัติตามเลยค่ะใครลอกโจทย์ยังไม่เสร็จบ้างทุกคนโจทย์เสร็จหมดแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อ1ค่ะข้อ1โจทย์ให้มาว่าเศษ3ส่วน10เท่ากับนักเรียนไปเลือกทศนิยมเลยค่ะว่าตรงกับเศษ3ส่วน10คือจุดทศนิยมใดเขียนว่าเท่ากับแล้วเขียนทศนิยมลงสมุดผ่านไหมคะผ่านผ่านแล้วไปข้อที่2ค่ะข้อที่2โจทย์ให้มาว่าเศษ7ส่วน10เท่ากับไปดูว่าตรงกับจุดทศนิยมใดให้นักเรียนเลือกดอกกุหลาบดอกนั้นมาใส่ลงในกระถางได้เลยข้อที่2เสร็จไหมคะเสร็จค่ะเสร็จแล้วไปข้อที่3ค่ะ
ข้อที่3เศษ2ส่วน10จะตรงกับจุดทศนิยมใดเขียนเท่ากับเลยค่ะเสร็จแล้วไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เศษ10ส่วน10เท่ากับจุดทศนิยมใดเขียนลงสมุดค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5เศษ6ส่วน10ตรงกับจุดทศนิยมใดง่ายหรือยากง่ายมากด้วยเพราะว่าถ้าใครฟังชั่วโมงที่แล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับจุดทศนิยมคล้ายๆกันดูง่ายๆเลยคือส่วนที่ระบายสีเท่ากันใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือของครูบอกว่าอยากตอบนะคะส่งไมค์มาที่ทันไทยทันไทยข้อที่1ค่ะข้อที่1โจทย์ให้มาว่าเศษ3ส่วน10ก็ตรงกับจุดทศนิยมใดคะ 0.3 เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำทศนิยมที่ดอกกุหลาบ 0.3 มาใส่ที่เศษส่วนสรุปว่าเศษ3ส่วน10เท่ากับ 0.3 ใครตอบ 0.3 ยกมือค่ะขีดถูกเลยต่อไปข้อที่2ไปที่ธนาลีค่ะธนาลีเศษ7ส่วน10จะเท่ากับจุดทศนิยมใดคะ 0.7 ค่ะ 0.7 เราก็จะนำ 0.7 มาใส่ให้ตรงกับเศษส่วนข้อที่2ตอบ 0.7 ตรวจตามเลยค่ะข้อที่3ส่งไมค์ไปที่อิสรีเลยค่ะอิสรีโจทย์ให้มาว่าเศษ2ส่วน10ตรงกับจุดทศนิยมใดคะ0.2 ดีมากเราก็ยกมาใส่ที่เศษ2ส่วน10สรุปว่าเศษ2ส่วน10เท่ากับ 0.2 ต่อไปไปข้อที่4ไปที่กุลพัฒน์เลยค่ะเศษ10ส่วน10จะเท่ากับ1ส่วน0 1.0 ค่ะ 1.0 ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันเท่ากับจำนวนเต็ม1ถ้าจำนวนเต็ม1ตรงกับจุดทศนิยมก็คือ 1.0 ข้อสุดท้ายค่ะเอามาอยู่ที่ใครแล้วคะตอนนี้อยู่ที่นาริยาข้อที่5ขอที่นาริยาเลยค่ะนาริยาข้อที่5นี่ยากสุดเลยคำตอบคือเศษสุด0.6 ค่ะ 0.6 นะคะใครได้คำตอบ 0.6 ยกมือค่ะสรุปคะแนนค่ะ5ข้อ5คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจับคู่เศษส่วนกับจุดทศนิยมได้5ข้อบ้างยกมือค่ะโอ้เก่งมากทั้งห้องเลยเอามือลงค่ะไหนใครได้4ข้อยกมือ4ข้อมีพีรพงศ์ครูก็ถือว่าพีรพงศ์เก่งสุดแล้วนะคะเพราะผิดแค่ข้อเดียวนะคะใครได้3ยกมือค่ะมีไหมคะไม่มีใครได้2ใครได้3บ้างมีไหมคะไม่มีไหนใครต่ำกว่า3ไม่มีนะคะถ้าไม่มีครูถือว่านักเรียนทุกคนเข้าใจครูผ่านเลยนะแต่ก่อนที่จะไปเรียนต่อเรามาทบทวนทศนิยม1ตำแหน่งที่น้อยกว่า1กันก่อนนะคะข้อที่1เลยค่ะ